มาดูตัวเลขเศรษฐกิจไทยในปีนี้นะคะซึ่งนักวิเคราะห์หลายสำนักก็เริ่มที่จะออกมาเปิดเผยตัวเลขคาดการณ์กันแล้วอย่างทางธนาคาร CIMB ไทยค่ะมีการคาดการณ์เศรษฐกิจไทยปีนี้เติบโต2.3จากเดิมที่เกิดประเมินเอาไว้3.1ตามการบริโภคภาคเอกชนการใช้จ่ายภาครัฐแล้วก็การทรงออกที่ชะลอตัวค่ะโดยนายอมรเทพจาวละผู้ช่วยกรรมการผู้จัดก,การใหญ่สำนักวิจัยและที่ปรึกษาการลงทุนธนาคาร CIMB ไทย บอกว่าได้ปรับลดมุมมองการเติบโตของเศรษฐกิจไทยปี2567เหลือ2.3จากเดิมคือ3.1จากการบริโภคภาคเอกชนที่ชะลอตัวการใช้จ่ายภาครัฐล่าช้าการส่งออกเติบโตน้อยกว่าที่คาดเป็นผลมาจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัวขณะเดียวกันภาคการผลิตก็ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโลกจึงมองว่าภาคการท่องเที่ยวจะยังเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยปีนี้โดยจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งปี34ล้านคน ส่วนอัตราดอกเบี้ยนโยบายก็เชื่อว่าปีนี้จะปรับลดลง2ครั้งจาก2.50%สู่ระดับ2.00%ครั้งแรกจะเป็นการประชุมกรงงในเดือนเมษายนี้และเชื่อว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะปรับลดประมาณการเติบโตเศรษฐกิจปีนี้ลงด้วยส่งผลให้ความน่าสนใจลงทุนในสินทรัพย์ไทยลดลงเกิดการเทขายทั้งตลาดหุ้นและพันธบัตร คัดปลายปีนี้เห็นค่าเงินบาทแตะที่ระดับ37บาทต่อดอลลาร์สาหรัฐอย่างไรก็ตามค่ะหากมาตรการแจกเงินดิจิทัลวอลเลทหมื่นบาทเกิดขึ้นภายในปีนี้ก็จะทําให้เศรษฐกิจไทยขยับขึ้นอีก0.5%แต่หากจะให้เศรษฐกิจไทยอยู่เหนือ3%ต้องพึ่งนโยบายการคลังการลงทุนและปรับโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาวพร้อมย้ำนะคะว่าการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นเพียงการพยุงเศรษฐกิจเท่านั้นเนื่องจากเศรษฐกิจไทยมีปัญหาเชิงโครงสร้างระยะยาวที่ต้องเร่งแก้ไข